พลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องเลื่อยยนต์นะครับตอนนี้เป็นเครื่องที่สามารถเปลี่ยนบาร์ได้นะครับบาร์อยู่ที่ 11.5 นิ้วนะครับอาการมาวันนี้ก็คือสตาร์ทแล้วเครื่องมันเร่งอย่างเดียวนะครับเร่งรอบสูงเครื่องยนต์ก็เร่งได้แต่ว่าปรับรอบไม่ลงนะครับเราก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์รอบสูงนะครับไม่สามารถปรับตั้งรอบให้ต่ำลงได้นะครับเราก็เลยวิเคราะห์ว่าด้านหลังคาร์บูเรเตอร์นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับคาร์บูเรเตอร์จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับเราก็ทำการถอดในส่วนของคาร์บูเรเตอร์ออกนะครับแล้วก็มาเจอปัญหานะครับในส่วนของคอร์ลีดนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอาการมันรั่วนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานแล้วก็ยางมันฉีกขาดนะครับอาการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถพบได้กับเครื่องยนต์2จังหวะนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์2จังหวะนั้นเขามีการผสมนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงหลังคาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ห้องพอเข้าเหวี่ยงของเครื่องยนต์นะครับเมื่อเครื่องยนต์ส่วนผสมไม่คงที่นะครับรอบของเครื่องยนต์ก็จะผิดเพี้ยนไปเช่นเดียวกันครับเมื่ออากาศรั่วนะครับรอบของยนต์ก็จะสูงเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดยากนะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์นะครับก็สำหรับเครื่องยนต์2จังหวะทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็มีอาการแก้ไขประมาณอย่างนี้นะครับครับเมื่อเราถอดในส่วนของคอลีดเข้ามานะครับก็มาให้เห็นชัดๆเลยว่ามันขาดมันรั่วทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในส่วนของปลั๊กเกนก็ปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของนี้มันรั่วครับทั้ง2ฝั่งเลยอาการนี้ครับอากาศจะรั่วเข้าได้ทำให้ส่วนผสมนั้นไม่คงที่นะครับมาไล่ดูในส่วนของสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันที่ขึ้นมาจากถังนะครับจะมาเข้าในส่วนของรูด้านบนนะครับแล้วก็สายน้ำมันที่ออกมาจากตัวแยกนะครับออกจากตัวแยกจะมาเข้าอยู่ที่ตัวคาร์บูเรเตอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวด้านบนจะเป็นในส่วนของสูญญากาศนะครับท่อสูญญากาศนี่ครับในการใส่สายน้ำมันแบบชนิด3เส้นนะครับ